กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ก่อนดูด้วยนะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับอัญญมาแคปิตอลเหมือนเดิมนะคะวันนี้เรามา The Fort ค่ะเรามาแข่งการ์ดกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยตอนนี้เราก็อยู่ในบรรยากาศงานตอนเช้านะคะซึ่งก็เขาเพิ่งจะจัดสถานที่กันเนาะแล้วก็จะพามาดูบรรยากาศคร่าวๆกันนะคะก็จะมีโซนขายขนมนมเนยนะคะเป็นแบบมีของทอดต่างๆมีไดฟูกุด้วยนะคะวันนี้แล้วก็นี่จะเป็นลานที่กิจกรรมที่ใช้แข่งขันนะคะจุดลงทะเบียนตรงนี้ด้วยแล้วก็จะมีบรรดาเพื่อนๆที่เล่นการ์ดด้วยกันนะคะก็จะเข้ามานั่งซ้อมเล่นกันด้วยนะแล้ววันนี้ก็มีบูธไมเทิร์นมาขายด้วยนะแอบบอกไว้ก่อนว่ามีไมเทิร์นล่าสุดมาขายด้วยจะอยู่บริเวณด้านนู้นเลยค่ะแล้วก็บรรยากาศจะเป็นไงเดี๋ยวตามไปดูกันอีกทีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านมอนิเตอร์ของเราเองพี่จ้ำค่ะวันนี้พี่จ้ำเตรียมตัวมายังไงบ้างคะวันนี้ก็ซ้อมเมื่อคืนก็ซ้อมจุก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 เลยแล้ววันนี้คิดว่าเอาอะไรลงคะนี่พูดได้หรอได้สิเอาเนโอค่ะแล้วคิดว่างานนี้เคนอะไรน่าจะเยอะค่ะพี่จ้ำนารูแน่นอนนั่นเก่งนะเล่นง่ายเนาะใช่ก็ฝากร้านมอนิเตอร์ไว้ด้วยค่ะการ์ดเกมราคาถูกอยู่ตรงไหนคะร้านอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงพุทธกาศ37นะคะหรือว่าจะเข้าทางเดอะมอลท่าพระซอยตรงข้ามเดอะมอลท่าพระก็ได้ก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะคะสวัสดีค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับรอบแรกนะคะพี่โอ๊ตเป็นไงบ้างชนะครับพี่ไฟไม่มีเกสาแอซิดหาไม่เจอ2รอบพี่โอ๊ตเจอแคนอะไรเจอนารุคามิครับโอ้พี่อายะพี่อายะเจอแกนบูแล้วพี่อายะเกือบตุยค่ะเกือบตุยแล้วยืน5เดมตลอดเจอสเกลแบบกดตลอดเลยนี่แบบดีมันพอดีแบบว่าโชคดีที่เรียงฮิวไว้บนกองได้แทนสกูลแบบโอเคเลยโอเคไหวอยู่แล้วก็เลยชนะเหมือนกันทั้งคู่เลยเจอกันรอบ2ครับทุกคนรอบ2เป็นไงรอบหน้าเป็นไงเจอกันนะทุกคนนะอยู่กับพี่เนลค่ะรอบแรกเป็นไงบ้างคะพี่เนลรอบแรกแพ้ค่ะเจอคุคุโยมิทีนี้แบบเราเล่นด้วยความที่เราเล่นในโอเนกต้าแล้วมือเราไม่มีพีจีเลยเด็กเหลือครึ่งกองกดมะเขือเทศกินจั่วพีจีไม่ขึ้นเลยคือถ้าเกิดว่าเราไม่เจอพีจีปุ๊บรับมือกับเราขึ้นยากค่ะเพราะว่าเขาจะเรียงกองได้ตลอดใช่เวลาเขาเช็คทิกส่องได้ปุ๊บเขาจะปัดพลังแถวหน้าค่ะเวลาในการยากมากใช่ก็สุดคุณก็แรงเนาะใช่ค่ะต้องมีพีจียิ่งเจอกับเล็กแองเกิลอเมริกันนะคะขอแค่เจอทิกเกอร์ก็บวกพลังมา 5,000 ค่ะหายแล้วเอาไว้พี่เนียวว่าเดี๋ยวรอบหน้ามีแข่งก็มาแข่งใหม่เนาะใช่ค่ะเจอกันงานหน้างานใหญ่นะคะงานสำโรงค่ะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะพี่เนียววันนี้ก็อยู่กับน้องพีเจนะคะรอบที่2เจออะไรเอ่ยเจอโอราเคิลครับแล้วผลเป็นไงคะชนะครับเพราะว่าเขา3เดมผมกันซีแล้วเขาปล่อยแล้วผมใช้คีย์ใส่สุดยอดเป็นคนที่ยังโม้อยู่เหมือนเดิมใช่โม้แล้วพีเจเอาอะไรลงคะเอาเนโอเนต้าโอ้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากก็รอบ3ก็ขอชนะไปเรื่อยๆนะคะครับผมครับก็อยู่กับพี่ซันนะคะรอบที่2นี้พี่ซันเป็นไงบ้างคะก็ลำบากนะเพราะว่าเจอ Excel กับ Forward ก็คือแบบเป็นแค่นี้แบบที่แลบเยอะมากเลยอ่ะคือต้นแดมไม่ตกติ๊กเกอร์เลยก็เลยเหนื่อยๆหน่อยแต่ว่าพอดีต้นเกมก็คือแบบพยายามพามือให้แบบพอการเอาต้นไปท้ายเกมได้ก็ได้รอดได้อ๋อก็รอดมาได้ใช่แล้วตอนเด็กเกมก็เทคดีๆใส่ของอ๋อ
ก็เป็นคนที่โง่เหมือนกันนะคะแล้วเอาอะไรลงอะคะเอาคังเกโรครับเลี้ยงมันสมบูรณ์ดีมันฟาร์มได้มันทำอะไรได้หลายอย่างครับก็เลยเลือกลงแข่งครับเป็นเด็กที่เช็คคนเล่นก็จะโม้เหมือนในการ์ตูนนะคะเนี่ยค่ะก็ขอชนะเลือดนะคะขอบคุณครับก็แข่งไปทั้งหมด4รอบแล้วรอบที่4เป็นไงบ้างคะก็ชนะครับชนะ4รอบอย่างนี้ก็แปลว่าก็ขึ้นท็อป16แล้วครับผมดีใจมากดีใจมากเจอนารูมา2รอบแรกครับแล้วก็เจอโปรอบ3แล้วก็รอบ4ก็เจอนารูอีกเจอนารูทุกเกมเลยผู้ปราบนารูคำนี้แต่ก็เอานารูลงแล้วรอบ4นี่ได้ข่าวว่าเจอคนเก่งคนตึงด้วยนี่เนาะใช่ครับเจอคนเล่นเป็นด้วยครับเหนื่อยมากเกมที่4แบบคิดเยอะมากแล้วแบบเราเล่นนารูอยู่แล้วด้วยอ่ะเราก็เลยแบบต้องมานั่งคิดว่าแบบลงยังไงให้คุ้มลงยังไงให้แบบไม่เสียบอร์ดอะไรเงี้ยครับก็เหนื่อยเลยเหนื่อยมากเล่นเร็วมากเลยเหนื่อยมากครับยังไงตอนนี้ก็ขึ้นท็อป16แล้วฝากทุกคนเป็นกำลังใจด้วยครับผมสู้ๆครับสู้ๆดูเที่ยวจำว่าจะขึ้นไปได้ถึงที่เท่าไหร่ก็จบไปแล้วนะคะพี่โอของเราก็เต็มที่แล้วค่ะได้ท็อป16ด้วยก็ลิสต์เต็กตามนี้เลยเอาไปจัดดูกันได้นะลองเล่นตามเลยก็พี่โอก็เก่งมากๆเลยนะคะวันนี้ค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่เดย์นะคะนี่ก็จะมาถามพี่เดย์นิดนึงนะคะว่าแวนการ์ดเนี่ยมันเวลาเรามาแข่งเราจะได้อะไรจากแวนการ์ดบ้างคะสิ่งที่ได้จากแวนการ์ดการมาแข่งนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยการสมัครแข่งเริ่มมาเราจะเรียกว่าดอกิฟดอกิฟคือแบบสมัครปุ๊บคุณจะได้การ์ดร่วมงานการ์ดร่วมงานที่เป็นลิมิเต็ดแต่ละงานจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ก็คือถ้าเป็นสายสะสมก็ต้องตามเก็บนิดนึงนะครับนั่นคือด่านแรกที่คุณได้ต่อมาเมื่อคุณเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์แข่งแล้วทุกคนที่แข่งนะครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะต่อให้คุณตกรอบแรกมีการ์ดให้อยู่แล้วครับเราบริษัทเคสคิดเนี่ยให้รางวัลสำหรับผู้ร่วมงานอยู่แล้วทุกคนนะครับได้ทุกคนเลยแล้วแข่งฟรีด้วยแข่งฟรีด้วยถ้าเป็นคิดอันคิดจัดก็คือจะฟรีให้ครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมันมีแบบค่าใช้จ่ายเรื่องค่าสถานที่หรือแบบว่าต้องออกค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยเนี่ยก็อาจจะมีเก็บเล็กน้อยครับไม่มากเท่าไหร่แต่ของรางวัลติดไม้ติดมือเรียกว่าค่าแน่นอนก็เห็นว่าช่วงนี้มีการค้นหาซีเพลเยอร์เนี่ยซีเพลเยอร์คืออะไรคะพี่เดชซีเพลเยอร์นะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นบัตรผ่านสำหรับรายการแข่งขัน Thailand Championship นั่นเองครับเฉพาะคนที่มีซีเพลเยอร์จะเข้ารายการแข่งขันที่เรียกว่า Thailand Championship ชิงหาอันดับ1ของประเทศในแต่ละปีครับผมรางวัลก็จะใหญ่มากๆครับน่าสนใจแล้วมันสามารถหาได้จากไหนได้บ้างพี่ดี1เลยคือร้านค้า Official Shop นะครับร้านค้า Official Shop ที่ลงทะเบียนไว้เขาจะได้รับสิทธิ์หาตัวแทนเหมือนตัวแทนร้านละ1คนต่อมาครับจะเป็นงานเรียกว่า Regional Championship ตรงนี้บริษัทที่ได้คิดจะไปจัดให้ตามห้างเราจะหา4อันดับนะครับ4อันดับ4คนนั่นเองนะฮะในแต่ละเดือนเนี่ยต้องติดตามข่าวสารที่เพจ Thai Band Card Club หรือถ้าคุณเล่น Spotify ก็ Thai Spotify ก็จะรู้ว่า Regional Championship เราจัดที่ไหนเมื่อไหร่นะครับเราจะแจกสิทธิ์ซีเพลเยอร์ให้เพื่อที่จะไปชิงแชมป์ประเทศไทยเดือน11นะ
ใกล้จะถึงแล้วด้วยใช่ครับผมแล้วก็อยากฝากพี่เดย์ให้เชิญชวนน้องๆที่สนใจในการ์ดนะคะไม่ว่าจะเป็นแบงการ์ดบัตตี้หรือแบงเซนสปิริตนะคะในคนที่สนใจหรือกำลังอยากหัดเล่นหรืออยากเริ่มเล่นเนี้ยค่ะเชิญชวนให้ทุกคนเล่นกันได้เลยก็การ์ดเกมนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมงานอดิเรกอย่างหนึ่งที่ทุกคนได้มาเจอกันต่างเพศต่างวัยคุณจะได้เพื่อนใหม่ทุกครั้งที่คุณมาแข่งขันการ์ดเกมความสนุกก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สิ่งที่การ์ดเกมเนี่ยมีให้ในเกมอื่นๆให้ไม่ได้นะครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงต้องลองเล่นและสัมผัสครับเรามีคลิปสอนเล่นต่างๆมากมายเล่นเริ่มเล่นไม่ยากและยังมีการ์ตูนแอนิเมชันดูสนุกๆอีกด้วยครับผมยังไงก็มาเล่นกันเยอะๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เดย์แล้วนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ